พันเอกชูชาติอุปสารรองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่22ค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีนำกำลังทหารจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยเข้าตรวจค้นบ้านเช่ากลางตลาดเทศบาลนครอุบลราชธานีตำบลในเมืองหลังได้รับการร้องเรียนว่ามีการเปิดโต๊ะรับทายผลฟุตบอลต่างประเทศโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายเมื่อเดินทางไปถึงพบเปิดเป็นร้านชื่อร้านบวก10และมีกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุมอยู่ในร้านรวม9คนมีนายสวัยรถดีอายุ29ปีรับเป็นเจ้าของร้านและมีเด็กเดินโพยบอลอีก6รายจึงจับกุมตัวนักพนันไว้ทั้งหมดพร้อมยึดโพยพนันฟุตบอลจำนวนกว่า100แผ่นและเงินสดที่ได้จากการพนันจำนวน 2,900 บาทและเมื่อทำการตรวจปัสสาวะของผู้ต้องหาทั้ง9คนพบว่ามีปัสสาวะสีม่วงถึง4รายจึงคุมตัวดำเนินคดีข้อหาเล่นพนันทายผลฟุตบอลต่างประเทศและเสพสารเสพติดจากนั้นได้คุมตัวส่งให้พนักงานสอบสวนสภ.เมืองอุบลราชธานีรับตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป